าพูดกันตามตรงนะผมก็ไปเอาลูกแก้วของหลวงพ่อฤาษีมาเหมือนกันนะเป็นบูชาตรงตึกรับแขกใช่ไหมฮะที่ตึกเต็มรับเลยนะครับใช่ผมก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นลูกแก้วเสียงใช่ไหมครับต้องพยักหน้ากันหน่อยขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะนั่งกันครับ